สวัสดีค่ะเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายของการลงเงาง่ายๆนะคะเป็นคลิปเก็บตกค่ะค่ะมาเริ่มกันที่เงาใต้ร่มผ้านะคะแสงเข้าข้างบนเงาข้างล่างค่ะน่องด้านนอกนะคะยังมีส่วนที่โดนแสงอยู่แต่ส่วนด้านในที่ไม่โดนแสงเลยแล้วก็จะลงเงาไปเลยค่ะและต้นขาด้านบนมีเงากระโปรงนะคะก็ใส่เงาไปด้วยค่ะต่อมาเป็นการลงเงาเสื้อผ้าที่ไม่โดนแสงเลยนะคะแล้วก็ใส่เงาไปได้เลยเต็มที่ค่ะในส่วนของกระโปรงด้านนอกนะคะยังมีส่วนที่โดนแสงอยู่บ้างแล้วก็อาจจะลงเงาเป็นช่วงๆนะคะเงาส่วนนี้จะเข้มปานกลางนะคะเพราะว่าเงาด้านนอกนะคะยังเป็นส่วนที่มีแสงสลัวๆเข้าอยู่ค่ะแน่นอนนะคะว่าลงเงาขาแล้วก็อย่าลืมลงเงาพวกถุงเท้าแล้วก็รองเท้าด้วยนะคะในทิศทางเดียวกันค่ะคิดอะไรไม่ออกนะคะว่าจะลงแสงลงเงาอะไรยังไงงงๆนะคะให้จำไว้ว่าแสงเข้าด้านไหนเงาลงอีกด้านหนึ่งนะคะจุดหนึ่งที่บางทีน้องๆมือใหม่พลาดมากๆก็คือเงาใต้ร่มผ้าค่ะแล้วก็กะดูว่าเสื้อผ้าของเรามันสั้นประมาณไหนและเงาควรจะออกมาประมาณไหนนะคะก็วันนี้ก็สอนวิธีการลงเงา2แบบนะคะเป็นการเก็บตกค่ะเสริมอีกนิดนึงนะคะการลงเงาช่วงขานะคะเราจะลงเงาช่วงใต้กระโปรงค่ะคือใต้ร่มผ้านะคะอันนี้ก็สอนไปแล้วก็น่าจะจำกันได้แล้วแหละแล้วก็มาลงเงาช่วงหัวเข่าค่ะส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้กำหนดทิศทางของแสงเงานะคะเราจะลงเงาเสริมลงไปตรงด้านในของขาด้วยค่ะเพื่อให้ขามันดูมีมิติมากขึ้นค่ะและบางทีเราก็ไม่ได้ลงเงาข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งเราก็จะลงเงาบางๆไว้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าส่วนกีบกระโปรงด้านในที่ไม่โดนแสงเลยนะคะเราก็ต้องใส่เงาให้เขาด้วยนะค่ะเท่านี้ก็ถือว่าเราสอนครบหมดทั้งตัวแล้วนะคะหัวจรดเท้าค่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆที่เพิ่งหัดวาดนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ